การประเมินค่าการปฏิบัติเป็นการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการบินนั้นให้พิจารณาจาก 1. สาเหตุของอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกิดจากความบกพร่องขององค์บุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแน่มากน้อยเพียงใด 2. การปฏิบัติงานมีแนวโน้มไปในทางพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์บุคคลหรือช่วยลดอุบัติเหตุได้มากน้อยเพียงใด 3. สภาพอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลยังเกิดซ้ำขึ้นอีกหรือไม่4. ได้มีการรวบรวมผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือไม่ 5. มีการเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการบินของหน่วยหรือไม่นะครับ